สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวแปลกใจวางถุงยาไว้หาเท่าไร่ก็ไม่เจอก่อนเห็นต้นตอไม่กล้าเอาคืนจริงๆเรียกดว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดสะพรึงเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ k ชื่อนายิกาศิลารัตได้ออกมาโพสคลิปเล่าประสบการณ์สุดอึง้งหลังเธอพบว่ายู่ๆถุงยาที่เธอวางไว้เกิดหายไปหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก่อนเห็นตัวต้นเรื่องถึงกับสยองบอกเลยไม่กล้าเอาคืนจริงๆ โดยผู้โพสได้ระบุวา่าตุ๊กแกบ้านชั้นมันขโมยถุงยาเขียวขอขึ้นก็ไม่ให้เดี๋ยวมึงติดโควิดไม่รู้ด้วยซึ่งจากคลิปจะเห็นว่ามีตุ๊กแกขนาดใหญ่หนึ่งตัวกำลังงับถุงยาอยู่ข้างกำแพงแล้วสะบัดถุงยาที่งับไปมาโดยเจ้าของได้เอาไฟส่องก็ยังไม่ยอมไปซึ่งตนได้ป่วยติดโควิดแต่อาการไม่มากนักเพราะได้ฉีดวัคซีนกันไว้ตอนนี้ก็หายดีแล้วแต่ช่วงที่นอนหลับอยู่ในบ้านตอนกลางดึก ตนก็ได้ยินเสียงดังคล้ายกับใครเอาอะไรมาเคาะข้างกำแพงจากนั้นจึงตื่นลุกขึ้นมาหาที่มาของเสียงหันไปดูบนกำแพงพบตุ๊กแกครับถุงอะไรบางอย่างก็แปลกใจทำไมตุ๊กแก ครับถุงแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรจึงลุกขึ้นไปหาถุงยาเขียวแต่หาไม่เจอแต่ปรากฏว่าที่ตุ๊กแกคับอยู่มันคือถุงยาเขียวของตนเองที่เพื่อนบ้านนํามาให้ก็เลยอัดคลิปเอาไว้เพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนปกติจะเห็นแต่ตุ๊กแกกัดกันหรือไม่ก็กัดกับงูเขียวไม่เคยเห็นครับถุงยาแล้วฟาดกําแพงแบบนี้สงสัยตุ๊กแกจะป่วยจึงมาเอายาไปทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์เป็นจนํานวนมาก หลายคนต่างตกใจและฮึหงฮาในเวลาเดียวกันพร้อมกับเขามาแซวสนันอาทิตุ๊กแกอาจจะป่วยติดโควิดหรือเปล่าคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคงจะมาขอยาเอาไปกินบางคนก็เข้ามาถามหาเลขที่บ้านเพื่อไปเสียงดวงกันเพียบซึ่งบ้านเลขที่ของเธอก็คือ149นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ